สวลุสเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่ามะเขือเทศสายพันธุ์ฝรั่งพอเวลามาทำเป็นกับข้าวไทยแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่านะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาส่วนผสมตรงส่วนนี้เอาขึ้นเอาแค่พอบุบๆนะทีนี้นี่มินิซันโซลาริโน น่าทานไหมน่าทานค่ะน่าเลยค่ะหอมมะเขือเทศของตัวเองรสชาติอย่างอื่นก็อย่างนั้นอย่างนั้นล่ะใช่ไหมคะอร่อยสุดด้านอร่อยเลยนะคะใช่ได้ใช่ไหมความหวานจากมะเขือเทศได้อ๋ออร่อยจากมะเขือเทศของเขาเองโอ้น่ารักอ่ะลูกลูกตอบน่ารักมากเลย ทีนี้อาจารย์ก็ยังมีเครื่องดื่มฝากหนูหนึ่งตำรับทำง่ายๆนี่ดูนะนี่บลูเบอร์รี่ตายละนี่มีมิ้นท์ของเรามีดอกไม้ซ่อนอยู่ข้างในดูสิอันนี้สวยมากเลยมีสีม่วงกับสีชมพูอยู่ข้างล่างแล้วเขากำลังจะคัดทยอยลอยขึ้นมาอาจารย์คะเราชิมอาจารย์อาหารของอาจารย์แล้วอาจารย์ลองไปชิมของหนูบ้างคะโอ้ยหนูมีอาหารของร้านหนูด้วยเหรอใช่ค่ะอุ้ยลาบปากแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันครับนี่คือเมนูของที่ร้านเราทั้งหมดเลยมีทั้งหมดกี่อย่างอะจริงๆเมนูมีเยอะมากเลยค่ะแต่วันนี้ที่เลือกมาให้อาจารย์ชิมเนี่ยก็คือมี3อย่างก็คือสลัดเม็กซิกันค่ะสลัดเม็กซิกันคุณผู้ชมจานนี้ดูน่าทานมากปลากระพงซอสมะเขือเทศค่ะปลากระพงซอสมะเขือเทศแล้วก็เป็นมะเขือเทศจากฟาร์มของเราเองต้องมะม่วงน้ำปลาหวานที่คุณพ่อเป็นสูตรของคุณพ่อทำเองค่ะเครื่องดื่มสีสันดูเก๋ไก๋มากเลยอ่ะเมลอนมิลค์ทีค่ะเมลอนมิลค์ทีเมลอนที่มาจากที่ฟาร์มเราเองเมลอนฟาร์มของเราเองใช่ค่ะอ่ะขออนุญาตอาจารย์เอามาสออกนะคุณผู้ชมขออนุญาตชิมนะคะตายสลัดเม็กซิกันเวลาจะกินกินยังไงอะเอามาวางแล้วก็เป็นคำใช่ไหมเขาไม่ได้มาคลุกหมดใช่ป่ะคลุกค่ะจริงๆแล้วคลุกหมดเลยยกเว้นแป้งอันนี้ค่ะหรองั้นเดี๋ยวก็จัดการคลุกในจานเราแล้วกันนี่คืออะโวคาโดอันนี้ข้าวโพดแล้วนี่ล่ะคะไก่เป็นไก่ที่แบบมีพริกแบบเม็กซิกันปนหน่อยๆรสจัดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็ชิ้นเดียวพอผักสลัดและอันนี้มะเขือเทศของฟาร์มเราเองค่ะมะเขือเทศของฟาร์มเราก็ใส่หน่อยนึงอุ๊ยอันนี้เป็นข้าวผัดพริกฮาบานาโร่ค่ะแล้วก็ชิมแบบนี้คลุกหมดเลยคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าต้องมานั่งทำกินเองอะชาตินี้ไม่มีเวลาหรอกเพราะต้องวิ่งซื้อทั้งหมดไปดู10อย่าง20อย่างอร่อยมากคุณผู้ชมต้องว่ามานั่งรับประทานอะไรที่ไม่มีในกรุงเทพในประเทศไทยก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมมาแถวนนทบุรีนะใส่มาซอย3ก็มายังไงก็เจออะโวคาโดนุ่มจะอร่อยอ่ะรักสุขภาพอ่ะก็ต้องมากินที่นี่เนาะเราเน้นอาหารสุขภาพนะอันนี้ปลากระพงในซอสมะเขือเทศจากฟาร์มของเราเองอุ๊ยนี่ค่ะตอนนี้อร่อยมากอ่ะเมนูประจำร้านเหรอใช่ค่ะของเราอร่อยจริงทำไมแดดดี้ถึงชอบทำมะม่วงน้ำปลาหวานและฉันสงสัยจังเลยอ่ะท่านชอบกินของเปรี้ยวเหรอจริงๆเป็นสูตรที่คุณแม่ของคุณพ่อเนี่ยทำมาอยู่แล้วค่ะเป็นสูตรชาววังคิ้วนานมากนะเนี่ยใช่ค่ะคุณพ่อตั้งใจมากคิ้วนานมากถึงได้สีแบบนี้นะเราดูสิละเอียดยิบเลยอ่ะเขาใส่กุ้งแห้งเยอะมากเลยค่ะก็เธอรู้ไหมหลักการเคี่ยวถ้าเคี่ยวได้ที่ตักปุ๊บนะจะไม่เยิ้มวิ่งเนี่ยยังกองอยู่ไม่มีหยดไม่มีหกแสดงว่ามันข้นหนืดได้ที่และอยู่ตัวที่สุดไม่มีแยกชั้นเลยหอมเนาะอร่อยมากคุณผู้ชม
นี่ทั้งหมดเลย3เลเยอร์อันนี้เป็นสาคูน้ำเมลอนชาแล้วก็มีฟองนมค่ะฟองนมตั้งชื่อเครื่องดื่มนี้ว่าอะไรอะคะกานิโคเมลอนมิลทีค่ะกานิโคเมลอนมิลทีอุ้ยแต่มันอร่อยเมลอนข้างล่างมากเลยนะเพราะสาคูก็จะแช่ในน้ำเมลอนเหมือนกันค่ะถ้าหากว่าสวท่านใดมีเวลาว่างอยากพักผ่อนให้สบายใจมาขอดูในฟาร์มอย่างเงี้ยเข้าให้เราเข้าดูได้ไหมตอนนี้ก็เป็นฟาร์มปิดอยู่ค่ะเป็นฟาร์มปิดจะมีอนาคตเราจะเปิดให้เข้าเป็นรอบๆไปอะค่ะจะมีประกาศค่ะอนาคตจะมีสิทธิ์เข้าไปเที่ยวในฟาร์มเป็นรอบๆแล้วก็มารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกๆทั้งสองคนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะอยากจะทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็มาดูเด็กรุ่นใหม่ๆเขาทำธุรกิจกันน่าชื่นใจชื่นใจคุณผู้ชมการนิโคฟาร์มถูกต้องไหมคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะกูก็แมปมาเลยใส่ม้าซอย3นะคุณผู้ชมวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนี่ยชักช้าอย่างเงี้ยนะเนี่ยเดี๋ยวเหงื่อฉันก็ออกมาอีกซับเหงื่อหน่อยสิเดี๋ยวเข้ารายการแล้วมันไม่สวยโอ๊ยตายแต่บรรยากาศดีนะใช่บรรยากาศดีดีดีที่ไม่ร้อนตายสวัสดี